สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับวันนี้บาสผู้หญิง WNBA แข่งกันเร็วนะครับคู่ที่1ที่3ที่4มาแก้ตัวกันให้ได้ครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับในค่ำคืนวันนี้เนี่ยก็จะไปพูดถึงในคู่ใหญ่หน่อยก็คือคู่ที่3 New York Liberty นะครับเจอกับ Las Vegas Aces ที่ผ่านมา Liberty นั้นชนะ22แพ้4สู้แต้มต่อได้13เสีย13ส่วน Aces นั้นชนะ16แพ้8สู้แต้มต่อได้มา10แล้วก็เสียไป14นะครับคู่นี้เนี่ยเหมือนเป็นรีแมตช์รอบชิงเมื่อปีก่อนเพราะว่า SS เองเคยปราบ Liberty ได้แต่ว่าการเจอกันผลล่าสุดนะครับในฤดูกาลนี้ปรากฏว่าทาง SS แพ้คาบ้านต่อ Liberty ไป82ต่อ90ทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยทาง SS ออกสตาร์ฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่นะครับแล้วก็กลายเป็นชนะ6แล้วก็แพ้ไป7ชนะ6แพ้6วันนั้นเนี่ยพวกเธออุตส่าห์ถึงต่อ Liberty อยู่ที่2คะแนนครึ่งสกอร์รวมมันอยู่ที่174.5 มันออกต่ำแต่พอเชลซีเกรย์นะครับกาตัวเก่ากลับมาได้ SS เองชนะ10จาก11นัดเลยแล้วก็มาหัวทิ่มใหม่ไอ้เกมสั่งลาก่อนไปโอลิมปิกดันไปแพ้ชิคาโกสกายนะครับ 85-93 ทั้งที่เป็นต่อก่อนเกมตั้ง13แต้มอ่ะแล้วก็มีผู้เล่น4คนนะครับของทาง SS นั้นไปแข่งโอลิมปิก SS นี่แพ้แล้วก็เจ๊งแต้มต่อมานะครับ3เกมรวดแล้วสกอร์รวมมันออกต่ำ3จาก4หนแต่การกลับมาของเกรย์เนี่ยมันจะทำให้ศักยภาพเกมป้องกันของเอเซสนั้นดูโดดเด่นขึ้นเพราะว่ามีเธอกับเอเชวิลสันนั้นจะเป็นกำลังหลักในส่วนนี้ได้ฝ้าของลิเบอร์ตี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเครื่องร้อนอย่างเซอร์ไพรส์ทีเดียวเพราะว่ากลับมาจากโอลิมปิกปั๊บนะครับแล้วก็ต้องแข่งไปยืน LA Park เนี่ยปรากฏว่าถล่ม Park 103ต่อ68เลยครับกินตามที่ลบ11แล้วสกอร์รวมมันออกสูงนะครับวันนั้น 164.5 ชนะ5เกมรวดละแล้วก็ถล่มคู่แข่งอย่างน้อย35แต้มเนี่ยเป็นเกมที่3เป็นการสร้างสถิติของ WNBA เลยจุดต่างสำคัญเนี่ยมาจากเกมป้องกันปีที่แล้วเรตติ้งในเกมป้องกันเนี่ยมัน 99.4 ถือว่าเยอะแต่ตอนนี้ลดลงมาเสียเหลือเพียงแค่95เพราะมาตรฐานสำรองมันทำได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่า Liberty เองเนี่ย4เกมหลังนี่กำลังฟอร์มดีชนะเฉลี่ย18แต้มอ่ะแต่ผมมองว่าไอ้หนแรกเนี่ยที่ Liberty ชนะทาง SS ได้เนี่ย3คะแนนดันแม่นนะครับ 43% คะแนนที่ SS นั้นแค่ 30% ผมมองว่าบาลานซ์เกมไอ้3แต้มเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นกว่านี้คือ SS เองก็ป้องกัน3ดี Liberty ก็ป้องกัน3ดีเพราะฉะนั้นก็มาดูที่ตัวผู้เล่นเชลซีเกรย์กลับมาเกมป้องกันของ SS จะดีขึ้นแต่ Liberty ยังคงไม่มีเบนิจาเลนี่แฮมิลตันซึ่งเจ็บอยู่นะครับยังลงสนามไม่ไหวแล้วบวกกับว่า SS ได้เล่นในบ้านบวกกับว่า Liberty ต้องเล่นเกมที่2ในรอบ3คืนเนี่ยก็เลยคิดว่าโอกาสของ SS น่าจะล้างแค้นใส่ Liberty ได้นะครับคู่ต่อมา Lynx จะเจอกับ Washington Mystic ตอนตี1นะครับ Lynx เนี่ยชนะสู้ตามต่อนะครับได้มา15เสีย10แล้วก็เจ้าหนึ่งส่วนมิสติกนั้นได้16เสีย9เจ้าหนึ่งคู่นี้เพิ่งเจอกันเมื่อวันศุกร์เองนะครับวันนั้นลิงส์เปิดบ้านชนะ79ต่อ68กินแต้มที่ลบ 8.5 ได้ทั้งที่วอชิงตันอุตส่าห์ได้2ตัวจริงนะบรินิชไซกับเชเกราออสซินกลับมาแล้วสู้เสมอกัน63เท่านะครับตอนที่เหลือ6นาทีแต่ท้ายที่สุดนั้นลิงส์รันชนะขาดได้สำเร็จแล้วกินแต้มด้วยมันทำให้วอชิงตันเนี่ยห่างจากพื้นที่เพลย์ออฟไป 4.5 เกมละแม้ว่าที่ผ่านมานะครับวอชิงตันเองอาจจะสู้แต้มต่อได้ดีนะครับกินมา12จาก17นัดเวลาที่เป็นรองคู่แข่งเกิน5แต้มแต่ผมมองว่าเกมเนี้ยนาฟิซาคอลิเออร์จะนำทัพลิงส์นะครับไคยี่มิสติกได้สำเร็จอย่างเด็ดขาดด้วยส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ปิดท้ายชิคาโกสกายนะครับไปยืน LA Sparksสกายนั้นเพิ่งจะโดนเมอร์คิวรีถล่มคาบ้านมา20แต้มส่วนหนึ่งเนี่ยเคนเนดีคาร์เตอร์ป่วยไม่ได้เล่นนัดก่อนตอนนี้โอกาสเล่นเนี่ยมันกระตุ้นขึ้นมาเป็น 50-50 ละขณะที่สปาร์กนั้นกาดเจ็บหลายตัวนะครับก็เลยคิดว่าสกายนั้นยังมีความหวังที่จะต้องบี้ในพื้นที่เพลย์ออฟพยายามขยับหนีแอตแลนต้าดรีมให้ได้ก็น่าจะบุกปราบทางสปาร์กได้สำเร็จสำหรับคู่ที่3เพราะฉะนั้นสรุปแล้วผมมองว่าเป็นทาง SS แล้วก็ Lynx แล้วก็ Sky นะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของ Tyson VIP ครับ